หมอออกอะไรพี่นึงอยู่ร่างหมอแถวนี้นั่งตู้ใช่ไหมไม่เห็นหรอไม่มีแต่เตียงไม่มีมันไปที่อื่นไงพี่เอาอย่างนี้เอาอันนี้ให้หมอไปปัดนะออกหน้าบ้านไปดูตรงพื้นตู้มันพอได้บ้างเพิ่มอีกครั้งไปแล้วพอได้ตู้หนึ่งตู้เดียวนี่ไงเจอแล้วพี่ยอดเจอแล้วอยู่ใต้ตู้แล้วก็คลิปได้ไหมไม่มีเสียงมันเข้าซอกนี้นะไปเรื่อยๆนะเข้าดิส่งไปไว้จอบเข้าตรงนี้ยังไงก็กดไม่ใช่ไปแห้งนี้อันนี้นี่หรอนี่เอ้าอยู่ดินเละพี่ตรงพวกพี่อะไรให้อยู่ตรงนั้นยังไม่เล่นถูกเลยถึงไม่ออกมาถึงไม่ออกมาพวกนี้มันเร็วด้วยไงมาที่ไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ทันใช่ผมยืดตรงนี้เลยไม่ทันนั่นน่ะมันจัดการได้พี่นั่นเองกำลังไปกำลังไปโอ้โหขุดโอ้โหเต่าอีกตาไม่เห็นหมดนี่ลองคิดเต้งเลยคิดไปโดนตัวเองแล้วนะไอ้สิงหืมตกข้าวเสียงอ่ะสิงเดี๋ยวเขาว่าจักสิงนั่งดูนะเอาลอกปั้นได้แล้วสิงปลาคอเลยดิ้นเลยเดี๋ยวจับนี่ไว้ปลาคอเลยปลาคอว่าโอ้โหไม่ใช่ตัวขันหมูหมกไก่นะจะลดเสียงห้องไม่โยงต้องล็อกปลาคอว่าล็อกปลาเนี่ยเกิดไม่โยงที่มันพิษมาปล่อยอ๋อย่าปล่อยได้เลยได้แล้วอย่าไปจับอ้าวปล่อยนะปล่อยโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันไปยันนี่ปล่อยโยนี่ปล่อยโยเดี๋ยวลองตะว่าเท้าพี่ระวังไอ้นั้นนะลองป้าวนะมาไงบ้านดำนั่นมันจะล็อกง่ายป้านั่งรถนั่งอยู่นี่มันล็อกยาวตรงไหนรถนั่งออกไปทางห้างเลยอันนี้เราดึงมันเจ็บมือไงเราไม่ยู่กันมันจะปึ๊กเลยนี่เออจะพ่องบ้างยิงพูดได้เลยไม่เอาด้วยดีกว่าฮะงูอะไรครับงูสิงครับสิงแน่นะครับผมมาไกลสิงแน่ไม่โดนแล้วนี่ทุกรังโดนสิงแน่ไม่เอาพี่เล่าให้ฟังหน่อยดีครับว่าทำอะไรอยู่ที่ว่างูเข้าบ้านโอ้น้องผมรถตามต้นไม้ครับแฟนเขาเห็นอ๋อผมก็เลยเดินมาดูครับมันฮะยังไม่สวยโอ้โหได้แล้วจังทีเลยครับขออนุญาตรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยครับอตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับกำลังอาบน้ำยายจะเอาคนแก่ครับแล้วก็พอดีได้ยินเสียงมันเหมือนคล้ายๆสายยางสะบัดนะก็คิดว่าแฟนน่ะรถน้ำต้นไม้ครับพอหันไปให้งูกำลังเลื้อยเข้าบ้านแล้วตกใจมากตัวใหญ่ตอนที่มันเข้าไม่เห็นนะพี่เห็นแต่ช่วงต่างถึงห้างแล้วไม่เห็นว่ามันเข้ามาเร็วมากครับจ้ะมันมาจากทางไหนครับมาจากประตูทางตะวันออกครับด้านหลังเป็นอะไรฮะด้านล่างเป็นดงกล้วยดงกล้วยกับปลูกกล้วยไว้ปลูกมะนาวไว้ปลูกไผ่ไว้จ้ะครับแล้วทีนี้ทำไงต่อฮะก็เลยแจ้งกู้ไผ่โทร5พี่ยอดมาเร็วมากขอบคุณมากเลยค่ะทีมกู้ไผ่รู้สึกยังไงวะครับตอนที่เห็นทีแรกตกใจพี่ตกใจมากเลยตัวมันใหญ่กลัวไหมกลัวแล้วทีแรกเราคิดว่าเป็นงูอะไรครับทีแรกนะนุ๊กคิดว่าเป็นงูเห่าเพราะนุ๊กไม่เห็นลายเพราะนุ๊กเห็นมันเป็นออกน้ำตาลสีน้ำตาลนุ๊กคิดว่างูเห่าเพราะว่ามันเคยมีงูเห่าที่บ้านเคยเห็นอยู่ตัวหนึ่งแฟนเป็นคนเห็นครับคราวนี้ก็คิดว่าตัวนั้นนะจ๊ะยังจำไม่ได้ใช่ไหมจ้ะฝากอะไรถึงคนข้างบ้านหรือว่าคนที่มีบ้านมีสวนอยู่หลังบ้านช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับงูพิษก็พวกสัตว์มีพิษก็กำออกช่วงเย็นๆก็ถ้าไม่มีธุระก็อยากให้ปิดประตูบ้านอะไรให้เรียบร้อยจ้ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ